แต่ปัญหาอันหนึ่งที่พบตลอดคืออะไรเทน้ำมันทิ้งใช่ลองไม่รู้เทไม่เทแต่รอกทอดทีไรนักโทษผู้ต้องขังก็จะโอ้โหมันเป็นก้อนน้ำมันใช่เป็นก้อนใหญ่ๆเลยบางทีแล้วมันระบายน้ำไม่ได้ค่ะล่าสุดท่านผู้ชมครับกทม.เอาจริงผมใช้คำเหวี่ยงที่เพราะอะไรมีกรณีการแจ้งผู้เทน้ำมันลงท่อระบายน้ำกทม.คุณชัดชาติบอกตรวจสอบแล้วเป็นร้านอาหารในพื้นที่จตุจักรให้เทศกิจเขตจตุจักรไปดำเนินคดีปรับสูงสุดไปเลย 10,000 บาทค่ะนี่คือโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทนะคะและกรณีที่มีคนแจ้งเบาะแสท่านผู้ชมช่วงนี้เงินหายากนะคนที่แจ้งเนี่ยจะได้รับเงินส่วนแบ่งรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับตามผลคดีที่ได้เปรียบเทียบปรับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกทม.เขาบอกว่าเขาจะปรับสูงสุดคือ 10,000 บาทค่ะแล้วครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ 5,000 ไม่เลวนะเดินไปตามร้านค้าต่างๆท่านผู้ชมใครเทน้ำมันลงท่อเรามีมือถือติดตัวอยู่แล้วแอบถ่ายนะเดี๋ยวโดนกระทืบ 5,000 นะค่ะ 5,000 ได้ครึ่งหนึ่งของค่าปรับเอออันนี้ก็คนละครึ่งแบบนำจับจำได้ไหมที่มีคลิปที่คนเอาน้ำมันไปเทลงท่อระบายน้ำเทศกิจได้ไปจับแล้วนะก็ปรับไป 10,000 บาทนะห้ามนะฮะเป็นพรบความสะอาดเนี่ยแล้วห้ามเอาเศษขยะต่างๆลงท่อระบายน้ำเลยถ้ามีจับปรับ 10,000 บาทเลยแล้วจริงแล้วตามหลักคือถ้าใครแจ้งเบาะแสก็จะได้รางวัลนำจับด้วยมันจริงแล้วถ้าเกิดใครเห็นพฤติกรรมเหล่านี้จริงแล้วแจ้งมาผ่านแท็ฟฟี่ฟังดูก็ได้คือช่วยกันเป็นหูเป็นตาก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนครับว่าช่วยกันดูแลแล้วก็อย่ามักง่ายเอาขยะทิ้งไปเพราะสุดท้ายแล้วบ้านเราก็ท่วมเองอ่ะเพราะมันก็อยู่ตรงบ้านเราเนี่ยแหละใช่ไหมร้านลุงต่างๆถ้าเทลงท่อมันก็ท่วมที่ร้านท่านนั่นแหละอันนี้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะค่ะแจ้งได้ผ่านทางทัฟฟี่ฟองดูค่ะกระซิบทางทัฟฟี่ฟองดูได้อย่าลืมบอกนะว่าใครเกิด 5,000 นะ 5,000 มันเป็นรายได้ที่สำคัญมากเลยในช่วงนี้